สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ค่ะได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำปี2567คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีกรกฎค่ะสวัสดีปี2567ขออำนวยอวยพรให้ทุกคนที่ฟังคลิปของมหาเดวีสุขสำเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ต้องการนะคะบางครั้งจุดจบคือจุดเริ่มต้นใหม่เสมอหากไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังความศรัทธาความเชื่อมั่นจะนำทางให้เราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแต่คนเราจะก้าวผ่านพ้นไปในการใช้เวลาก็ต่างกันออกไปแต่เพียงหัวใจแห่งความเชื่อมั่นหัวใจแห่งความคาดหวังบางทีจะให้ไม่คาดหวังมันก็เป็นไปไม่ได้คนเราต้องมีความหวังเราถึงมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อเดินหน้าสู้ต่อไปค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีกรกฎประจำปี2567เราจะมาเริ่มต้นเกี่ยวกับเกณฑ์การงานค่ะการงานของคุณในปีนี้ปี2567จะมีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลการเดินทางไกลครั้งนี้ของคุณจะประสบความสำเร็จค่ะการพบปะการพบเจอผู้คนเป็นเดอะสตาร์ความโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวก็คือการเดินทางไกลการพบปะการสังสรรค์จะมีความเป็นสิ่งที่โดดเด่นสำหรับทุกคนการงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการร่วมหุ้นลงทุนก็จะประสบความสำเร็จค่ะคิดที่จะลงทุนคิดที่จะร่วมกิจการกับใครจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จค่ะสู้ไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศงานทางไกลงานเดินทางจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดค่ะแล้วคุณจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยไม่ว่าคุณจะรอคอยเขามานานแค่ไหนปี2567นี้คุณจะได้พบเจอเขาคนนั้นที่คุณรอคอยค่ะการงานสำเร็จสู้แล้วรวยแต่ยังคงมีความสับสนกับบางสิ่งสับสนกับสองกิจสองใจที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวาจะทำไม่ทำไพ่ที่บ่งชี้ในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองค่ะเมื่อคุณตัดสินใจแล้วจงมั่นใจแล้วลงมือทำแล้วสิ่งที่คุณเลือกจะประสบความสำเร็จไม่ต้องสับสนค่ะตั้งสติให้ดีแล้วสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณจัดการจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะในเรื่องของเกณฑ์การเงินเป็นปีแห่งความร่ำรวยของชาวราศีกรกฎค่ะเงิน10เหรียญไพ่10เหรียญออกการเงินค่อนข้างปังไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้หากปีที่ผ่านมาคุณมีความขัดสนในเรื่องเงินปี2567การเงินของคุณจะรุ่งโรจน์รุ่งเรืองโชคลาภจะมีตลอดทั้งปีแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่คุณหมุนเวียนเงินได้อย่างคล่องมือมากกว่าผ่านมาเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วการเงินของคุณค่อนข้างดีค่ะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้การเงินปังๆร่ำรวยค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้แต่ให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือแม้กระทั่งคนที่มีคู่ปีนี้ปีที่มีเสน่ห์ดวงเดอะสตาร์ดวงแห่งความรักซ้อนซ่อนรักมีรักแล้วก็อาจจะมีรักอีกอาจจะไปเจอคนที่ถูกใจแต่ให้ระมัดระวังรถไฟชนกันค่ะความรับรั่วไหลสิ่งที่คุณปิดบังไว้อาจจะเปิดเผยออกมาทำให้คุณต้องเจ็บปวดปวดใจในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังโสดหรือมีคู่จะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักในความว่าอุปสรรคในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องมือที่3อาจจะเป็นในเรื่องของไปรักคนที่เขามีเจ้าของหากใครไม่พบเจออาจจะไม่รู้หากใครที่ประสบมาจะเข้าใจมันจะเจ็บปวดแค่ไหนหากเราไปรักคนที่เขามีเจ้าของหรือตัวของเราเองที่คนที่เรารักไปมีคนอื่นเป็นมือที่3เพราะฉะนั้นอย่างที่มหาเดวีบอกค่ะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือไม่มีคู่ให้มีสติในการเลือกในการตัดสินใจ
แต่ก็มีข่าวดีอีกเหมือนกันจะมีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าปีนี้ชาวราศีกรกฎจะมีข่าวดีในเรื่องเงินในเรื่องข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าแม้จะมีบ้างที่เรื่องราวในอดีตส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้คุณต้องแก้ไขต้องจัดการแต่เมื่อคุณแก้ไขจัดการแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นจะคลี่คลายแล้วเข้าสู่โหมดของความสุขความสำเร็จค่ะสรุปสำหรับชาวราศีกรกฎปี2567ความรักไม่ว่าโสดหรือมีคู่ให้ระมัดระวังอุปสรรคปัญหาในเรื่องมือที่3รักคนมีเจ้าของการงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนชีพจรลงเท้าตลอดทั้งปีและจะได้พบเจอกับคนที่คุณรอคอยการเงินมั่งคั่งร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เงินทั้งก้อนใหญ่และก้อนเล็กจะมีเข้ามาในมือโชคลาภเสียงโชคเสียงดวงได้การเดินทางไกลจะพบเจอกับความสุขความสำเร็จเดินทางไกลจะได้เงินได้โชคสวัสดีปีใหม่ปี2567สุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ